จะต้องทำอย่างไรถ้าเราอยากจะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะตัวจูนอ่ะไม่มีเงินไม่ได้มากพอแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเงินอ่ะคืออุปสรรคของเราจูนกล้าพูดแบบไม่ได้ขายฝันเลยนะจริงๆมันมาได้นะไม่ต้องแบบรวยมากอะค่ะสวัสดีค่ะจูนจากช่องจูนโกะหมอมอยค่ะเดี๋ยวจูนขอคุยก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้จูนจะมาเมามอยแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะคลิปนี้นะคะจูนมีความตั้งใจมากๆเลยที่จะมาเมามอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าเราอยากจะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศค่ะอันนี้จูนขอพูดในจุดที่ไม่ได้เน้นว่าเป็นประเทศนิวซีแลนด์นะคะจูนขอพูดแบบรวมๆหลายๆประเทศเลยแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของตัวจูนเองแล้วก็เป็นประสบการณ์โดยตรงจากเพื่อนคนสนิทของจูนหลายๆคนที่มีโอกาสย้ายไปอยู่ตามแต่ละประเทศต่างๆค่ะด้วยความที่ว่าจูนทำคลิปลงช่อง YouTube นะคะมาหลายคลิปแล้วก็จะทำด้วยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศค่ะมีหลายๆคอนเทนต์เลยแต่ว่าคอนเทนต์หลักๆเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะเลยทำให้จูนได้รับคำถามเนี่ยจากคนที่ติดตามช่องจูนโกะหมอมอยนะคะเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับคำถามที่ว่าอยากย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์หรืออยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างตัวจูนเองเนี่ยก็เคยพูดเป็นแต่ละหัวข้อเอาไว้ในคลิปในช่องนี้เหมือนกันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน่ะเพิ่งติดตามคลิปนี้ของจูนเนี่ยเป็นคลิปแรกก็ลองย้อนกลับไปดูบางคลิปนะคะอาจจะได้คำตอบบางอย่างที่เรากำลังหาข้อมูลอยู่ก็ได้ค่ะแต่คลิปนี้เนี่ยขอมาพูดเกี่ยวกับคำถามบางคำถามนะคะที่ตัวจูนน่ะได้รับมาแล้วเชื่อว่าคำถามเหล่านี้ถ้าเอามาแชร์เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของช่องจุนด้วยค่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยละกันเนาะว่าอยากย้ายมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงอันนี้คือพูดแบบเริ่มต้นก้าวแรกขั้นแรกเลยนะคะคืออย่างนี้ต้องเท้าความไปก่อนตัวจูนเนี่ยก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจริงๆอะจูนน่ะมีเพื่อนๆนะคะที่อยู่ตามประเทศต่างๆอย่างออสเตรเลียอเมริกานะคะหรือบางประเทศเนี่ยที่เขาสามารถทำวีซ่าไปทำงานได้เนี่ยเพื่อนอะชวนจูนอะไปอะตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยจูนเรียนจบใหม่ๆเลยแต่ตอนนั้นอะตัวจูนรู้สึกว่าแล้วเราจะไปทำอะไรยังไงอะเพื่อนบอกว่าให้มาเรียนต่อแต่ตอนนั้นน่ะด้วยทุนน่ะจูนน่ะยังมีทุนไม่เยอะเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะเงินเก็บก็ยังมีไม่มากก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของการเรียนต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับจูนเลยทำให้ตอนนั้นจูนน่ะไม่ค่อยได้หาข้อมูลอะไรเยอะแต่พอจูนเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งวันนี้จูนได้ย้ายประเทศนะคะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานที่ต่างประเทศสำเร็จเนี่ยแล้วก็มองย้อนกลับไปเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเลยทำให้จูนน่ะสามารถแบบลิสต์เป็นข้อๆได้เลยนะว่าถ้าอยากย้ายมาอยู่เนี่ยต้องเริ่มต้นทำยังไงบ้างข้อแรกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามที่เราอยากจะย้ายเนี่ยจูนขอแนะนำเลยเนาะให้เราหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของแต่ละประเทศค่ะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีวีซ่าอะไรบ้างทำไมจูนถึงต้องเริ่มต้นข้อนี้เพราะว่าวีซ่าเนี่ยคือตัวที่ทำให้เราไปอยู่แต่ละประเทศได้อย่างถูกกฎหมายค่ะเราไม่ใช่คนของประเทศนั้นเนาะเราไม่สามารถที่จะแบบถือพาสปอร์ตไทยแล้วก็เข้าไปอยู่เข้าไปเรียนเข้าไปทำงานหรือไปใช้ชีวิตที่นั่นได้เราจะต้องขอวีซ่าค่ะทีเนี้ยเราก็ลองดูถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเอ้ยเราอยากไปประเทศไหนก็ลองลิสต์มาแบบ 3-4 ประเทศก็ได้ที่เราสนใจอย่างเช่นเราอยากไปอเมริกาเราอยากไปแคนาดาเราอยากไปออสเตรเลียหรือเราอยากมานิวซีแลนด์เราอยากไปทางยุโรปหรือเราอยากจะไปตะวันออกกลางก็ได้นะคะลองลิสต์มาแล้วก็ไปหาข้อมูลนะคะอารมณ์เหมือนแบบทำไมแมปเลยอะไปหาข้อมูลแต่ละประเทศว่าแต่ละประเทศมีวีซ่าอะไรบ้างแล้วก็วีซ่าแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาเช็คตัวเรานะคะว่าเราจะสามารถขอวีซ่าอะไรได้บ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยวีซ่าที่จะไปได้ก็คือเป็นวีซ่านักเรียนแต่วีซ่านักเรียนของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเนาะว่าต้องเรียนกี่ชั่วโมงทำงานได้กี่ชั่วโมงเรียนจบแล้วจะได้วีซ่าทำงานหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเอาเองอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่อยากจะไปเรียนและอยากจะไปทำงานอันต่อมานะคะพอเราหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าของแต่ละประเทศได้แล้วเนี่ยแล้วเราอาจจะแยกไปว่าเอ้ยเราไม่อยากไปเรียนเราอยากมาทำงานก็ดูว่าประเทศนั้นนะคะกำลังต้องการสายอาชีพอะไรกำลังขาดแคลนงานสาขาอะไรค่ะอย่างที่นิวซีแลนด์เนี่ยที่ผ่านมาเขาเพิ่งประกาศนะคะในกลุ่มอาชีพ
กรีนลิสต์นะคะประมาณ80กว่าอาชีพเลยที่เขาต้องการเนี่ยแม้นิวซีแลนด์เขาจะมีประกาศก็ลองดูว่าแต่ละอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่เราสามารถสมัครได้หรือเปล่าเรามีคุณสมบัติในเรื่องของการเรียนจบมาทางสาขานั้นไหมเรามีประสบการณ์การทำงานสาขานั้นหรือเปล่าค่ะให้ดูตรงนี้จุนเชื่อว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาขาดแคลนอาชีพอะไรบ้างแล้วอาชีพเหล่านั้นเนี่ยสามารถขอวีซ่าทำงานได้ค่ะอย่างที่จูนน่ะได้พูดไปที่ต้นคลิปเนาะว่าเพื่อนจูนน่ะชวนมาอยู่ต่างประเทศด้วยการมาเรียนต่อแต่ตัวจูนน่ะไม่มีเงินไม่ได้มากพอแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเงินน่ะคืออุปสรรคของเราแต่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยจูนน่ะเจอคำถามอันนี้เยอะมากเลยนะว่าถ้าเกิดเราอ่ะบ้านไม่ได้มีฐานะดีหรือเราไม่ได้รวยหรือเราไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอที่แบบจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยคือเราอ่ะจะสามารถมาได้ไหมด้วยอายุจุนตอนนี้นะจุนกล้าพูดแบบไม่ได้ขายฝันเลยนะจริงๆมันมาได้นะไม่ต้องแบบรวยมากอะค่ะคืออย่างนี้ถามว่าทำไมถึงใช้คำว่ามาได้คือเราต้องดูก่อนว่าการที่เรามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเรามาด้วยอะไรอันนี้จุนพูดในเรื่องของเรียนก่อนละกันเนาะถ้าถามว่าบ้านไม่ได้มีเงินมากกลับมาถามตัวเราว่าตัวเราเนี่ยสอบชิงทุนได้ไหมสอบขอทุนอะไรได้บ้างหรือเปล่าถ้าเกิดเราสึกว่าเราอะมีความสามารถพอลองดูค่ะมันไม่มีอะไรเสียหายลองสอบชิงทุนหรือลองสอบขอทุนมาทุนที่ได้มาตรงนี้มันจะช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายที่เรามาอยู่ที่ต่างประเทศได้แต่ในส่วนของคนที่บ้านไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บออมเงินนิดนึงเพราะว่าการที่จะมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีพอมาอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินอะไรเยอะเพราะว่าเราสามารถทำงานหลังเลิกเรียนได้ใช่ไหมคะแล้วบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์ที่อยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ตรงนี้มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มากจนเกินแบบว่าโอ้โหต้องรวยนะถึงมาอยู่ได้จริงๆไม่รวยก็มาอยู่ได้แต่สิ่งนึงที่เราอะแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าเป็นตัวแบบไปบอกอิมเมเกชันได้เลยว่าเรามาอยู่ได้ก็คือเงินในสเตทเมนต์ค่ะยังไงเราต้องมีเงินในสเตทเมนต์ไปโชว์ให้อิมเมเกชันเขาเห็นเนาะว่าตัวเราเนี่ยมีศักยภาพที่จะอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้หรืออยู่ในประเทศนั้นๆได้โดยที่ว่าเราอาจจะยังไม่มีงานหรือเราอาจจะมีงานน้อยเงินตรงนี้จะเป็นเงินสำรองที่มาจุนเจือค่าใช้จ่ายเราในส่วนนี้ค่ะแต่จูนเชื่อนะว่าคนน่ะที่ตั้งใจจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมาเรียนหรือมาทำงานก็ตามอ่ะทุกคนจะดิ้นรนแล้วก็แสวงหางานน่ะทำงานจนตัวเราอ่ะอยู่รอดได้แน่นอนค่ะตรงเนี้ยจุนเลยทำให้มาบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเงินเยอะเนี่ยไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องคิดว่าเราจะอยู่ที่นี่อย่างลำบากเงินที่ควรจะเตรียมมาก็คือ1ลงคอร์สเรียนนะคะ2สเตทเมนต์อย่างที่บอกค่ะที่พูดเนี่ยคือเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนแต่ถ้าเป็นวีซ่าทำงานเนี่ยเรื่องเงินสเตทเมนต์เนี่ยแทบไม่ต้องใช้เลยค่ะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือใช้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็วุฒิที่จบมาค่ะอันต่อไปเนาะอันนี้จูนขอไปคุยเกี่ยวกับเรื่องงานต่อเลยละกันนะคะอีกอันนึงอันนี้จูนได้ไอเดียมาจากคนรู้จักอะค่ะคือเขาอะมาทำงานอยู่ต่างประเทศอันนี้จูนไม่ได้พูดถึงประเทศนิวซีแลนด์นะหลายๆประเทศที่จูนได้พูดคุยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเริ่มต้นจากการที่เขาอะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยแต่เพียงแค่ว่าองค์กรของเขานะคะมีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกตอนที่เขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยบางทีมันจะมีข่าวสารข้อมูลในองค์กรเนาะมีการประกาศเป็นข่าวภายในว่าเราจะมีการโรเตทคนจากประเทศเราไปอยู่สาขาประเทศนั้นไปอยู่สาขาประเทศนี้เลยทำให้คนเหล่านั้นนะคะสามารถที่จะย้ายประเทศไปทำงานต่างประเทศได้จากการที่ตัวเองอะทำงานอยู่ที่ไทยอันเนี้ยถ้าใครสามารถเริ่มต้นตรงนี้ได้นะจูนก็แนะนำว่าลองสมัครงานองค์กรที่เป็นองค์กรนานาชาติดูนะคะอาจจะทำให้เรามีโอกาสย้ายสาขาหรือว่าย้ายประเทศตามงานที่เราสมัครได้เช่นกันค่ะเรื่องต่อไปที่จะมาเมาท์มอยก็คือเกี่ยวกับเรื่องหาแฟนอันนี้ก็มีคนมาคุยกับจูนเยอะเหมือนกันเนาะว่าถ้าพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมาเรียนหรือว่าเรื่องมาทำงานแต่เช็คไปเช็คมาคุณสมบัติเราไม่ได้เลยแล้วเราจะมาต่างประเทศได้ยังไงจูนอ่ะไม่ได้แบบว่าเชียร์วิธีนี้มากนะคะเพราะว่าจูนจะพูดไว้หลายๆคลิปเลยว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบดวงหรือเป็นเรื่องของบุพเพเป็นเรื่องของพรหมลิขิตจริงๆคือไม่อยากจะให้มุ่งเน้นว่าเฮ้ยต้องหาแฟนเท่านั้นแต่บางคนเขาก็มีความประสงค์ว่าฉันน่ะชอบสไตล์คนต่างชาติก็เลยทำให้เขาเหมือนประมาณว่าอาจจะเข้าเดทติ้งแอปหรือว่าอาจจะเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะหาแฟนตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกเวย์นึงนะคะที่จะสามารถทำให้ย้ายประเทศไทยนะคะไปอยู่ต่างประเทศต่างๆได้ด้วยเช่นกันแต่ที่ตัวจุนไม่ได้แนะนำเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทุกคนจะต้องดูด้วยตัวเองแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สัมผัสความรู้สึกด้วยตัวเองแล้วก็ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโอนเงินการที่เราจะมี
แฟนเป็นคนต่างชาติเนี่ยอย่าแบบว่าอยากมีมากจนเราไม่วิคิดวิเคราะห์หรือระวังตัวอะไรเลยแล้วเราดันไปเจอมิจฉาชีพนะคะทำให้เราจะต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรมากมายแล้วทำให้เราแบบไม่ได้ย้ายประเทศแต่ถ้าสมมติวันนึงเนี่ยดวงเราเกิดได้มีเนื้อคู่ต่างชาติจริงๆแล้วสามารถย้ายไปอยู่แต่ละประเทศที่แฟนเราอยู่ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกใบเบิกทางใบนึงนะคะที่ทำให้เราอ่ะย้ายมาทำงานหรือจะมาเรียนหรือจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศได้เช่นกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะที่จูนจะมาเม้ามอยเกี่ยวกับเรื่องของงานเกษตรแล้วก็งานแรงงานแล้วทำไมถึงไม่เอาเรื่องงานเกษตรกับงานแรงงานไปต่อกับเรื่องงานก่อนหน้านี้นะไม่มาต่อเกี่ยวกับเรื่องการหาแฟนพอดีเพิ่งนึกออกก็คือคนก็จะถามจูนเยอะเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานเกษตรกับงานแรงงานงานแรงงานเนี่ยจูนขอเป็นพวกงานแบบเป็นสกิลที่อยู่ในโรงงานหรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานงานอาจจะเป็นงานก่อสร้างหรือว่าจะเป็นงานฟาร์มงานสวนนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้หาข้อมูลดีๆของแต่ละประเทศด้วยเหมือนกันบางประเทศอ่ะต้องการแรงงานนะคะอย่างเช่นที่จุนเคยรู้มาคือไต้หวันเกาหลีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไปแบบถูกต้องได้เลยนะเราไม่ต้องแบบไปแบบผิดกฎหมายก็ได้เพราะว่าประเทศเหล่านี้เขาต้องการแรงงานจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศเหมือนกันที่เขาต้องการแรงงานต่างชาติส่วนงานเกษตรเนี่ยจุนก็เคยได้ยินมาว่าทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็ต้องการเหมือนกันแล้วก็บางประเทศนะคะเขาก็มีความต้องการเป็นตามฤดูกาลไปอย่างที่บอกนะคะว่าไม่อยากให้ถูกหลอกไม่อยากให้มิจฉาชีพน่ะหาช่องทางตรงนี้มาหลอกเอาเงินเราแล้วพอเรามาถึงปุ๊บงานไม่มีหรืออาจจะโดนลอยแพหรือว่าอาจจะต้องมาทำงานหลบๆซ่อนๆผิดกฎหมายและยังโดนกดค่าแรงอีกไม่อยากให้มาเจออะไรแบบนี้ค่ะเลยจะเน้นเสมอว่าอยากให้หาข้อมูลให้ชัดเจนอย่างเรื่องงานเกษตรที่ประเทศนิวซีแลนด์ตอนนี้นะคะก็คือเขายังไม่ออกวีซ่าเกี่ยวกับงานเกษตรให้ถ้าอยากจะมาทำงานทางด้านเกษตรงานปศุสัตว์งานฟาร์มเนี่ยวีซ่าที่จะออกได้เนี่ยก็จะเป็นวีซ่าของอารมณ์ประมาณแบบระดับผู้จัดการหรือระดับที่เป็นแบบพนักงานที่มีตำแหน่งที่สูงหน่อยค่ะถ้าเป็นตำแหน่งทั่วๆไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ออกวีซ่าให้นะคะแต่ถามว่าเคยมีไหมเคยมีนะคะจนมีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทมากคนนึงเนี่ยประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยได้วีซ่าทำงานนะคะสวนผลไม้จากนิวซีแลนด์จูนเห็นกับตาเลยเขาเอาหน้าวีซ่ามาให้จูนดูแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยฤดูกาลนึงนะคะพอหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวเขาก็กลับไปค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นในประเทศนิวซีแลนด์ยังเปิดให้คนประเทศอื่นๆเข้ามาทำงานตรงนี้ได้อยู่เลยทำให้เขาสามารถขอวีซ่าตรงนี้ได้แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปลองติดตามข่าวดูเรื่อยๆค่ะจูนบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศนิวซีแลนด์นะทุกประเทศทั่วโลกอิมเมเคชันจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่อยากให้ยึดข้อมูลข่าวสารที่เราเคยรู้เมื่อ6เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วมายึดใช้ปัจจุบันอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราจะสามารถสมัครงานอะไรได้บ้างค่ะโอเคค่ะคลิปนี้จูนเมามอยมาแบบมากพอสมควรเลยนะคะหลายๆประเด็นที่จูนเมาไปในคลิปนี้หวังว่าจะพอเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่ติดตามดูช่องจูนโกะเมามอยนะคะแล้วเกิดใครอยากจะให้จูนมาเมามอยด้วยประเด็นอะไรยังไงอีกสามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ตามคลิปต่างๆได้เลยนะคะตัวจูนอาจจะมีการตอบช้านิดนึงแต่รับรองค่ะว่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะรวบรวมคำถามนะคะคอมเมนต์แล้วก็สิ่งที่หลายๆคนอยากทราบเนี่ยมาทำการบ้านหาข้อมูลแล้วก็มาอัดคลิปเมาท์มอยให้ทุกๆคนฟังแบบนี้กันอีกค่ะโอเคค่ะก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะคะขอฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามให้กำลังใจจูนในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะแล้วก็ช่องนี้นะคะไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องเครียดๆเกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวนะคะจูนยังมีคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ใช้ชีวิตที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยติดตามคลิปเหล่านี้ด้วยจะได้รู้ว่ามาอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ใช่แค่มาทำงานอย่างเดียวเราสามารถใช้ชีวิตอีกด้านนึงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการกินแล้วก็การพบเจอผู้คนด้วยเหมือนกันค่ะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ